ส่วนข่าวนี้เป็นข่าวดีของบรรดาพี่น้องเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาปุ๋ยถ้าเกิดเราไปดูภาพรวมตอนนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยราคาปุ๋ยก็ปรับลดลงมาบ้างแล้วนะครับและล่าสุดทางกรมการค้าภายในเองก็ได้มีการหารือกับผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงสี่สมาคมผู้ค้าปุ๋ยในประเทศด้วยนะครับก็พบว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศที่ราคาดีขึ้นครับ ทางร้อยตรีจัก,กรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็ยืนยันว่าสต็อกปุ๋ยทั่วประเทศอยู่ที่1 3 6 0 0 0้านตันถือว่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง50%เลยนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการของบรรดาเกษตรกรอย่างแน่นอนส่วนราคาปุ๋ยในภาพรวมตอนนี้ก็ปรับลดลงแล้วตามราคาปุ๋ยในตลาดโลกโดยปุ๋ยยูเรียราคาลดลง4 4เภาคกลางเนี่ยมีการจำหน่ายปลีกตามกว่ากระสอบละ900บาท ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับราคาลดลง37%รวมถึงปุ๋ยชนิดอื่นๆราคาก็ปรับลดลงด้วยเช่นกันครับ ทั้งนี้หาะผู้ประกอบการรายใดชฉวยโอกาสจำหน่ายปุ๋ยในะราคาสูงนะครับประชาชนก็สามารถไปร้องเรียนกันได้ที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกเกษตรจังหวัดหรือว่าจะโทรที่สายด่วนก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์1569 1569นะครับเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนะี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1,4 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับ นอกจากนี้ก็มีแนวคิดให้เกษตรกรรวมกลุ่มการซื้อปุ๋ยโดยตรงจากโรงงานในการเพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนแหล่งทุนให้แก่เกษตรกรในการซื้อปุ๋ยเคมีด้วยกองทุนพัฒนาสหากรณ์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ครับ